สวัสดีครับบทนี้ก็มาเดี๋ยวจะมาอัปเกรดในส่วนของการทำลายกระจังกันนะครับลายกระจังอันนี้ก็เข้ามาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือเข้ามาในส่วนของหน้าตัวโปรแกรมซีบัตเลยทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำในส่วนของหน้าจอให้มันเต็มจอนะครับหน้าจอให้เต็มจอเนี่ยครับเอาให้มันขยายให้มันเต็มอันนี้เลยก่อนอื่นก็เข้ามาในส่วนของอันนี้นะครับด็อกิเมนต์นะครับด็อกิเมนต์ไปทีละสเต็ปเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาด็อกิเมนต์นี่นะครับด็อกิเมนต์นะครับแล้วก็เลือกดับเบิลอันนี้นะครับนี่ครับด็อกิเมนต์แล้วก็ดับเบิลเพื่อที่จะให้จออันเนี้ยมันขยายเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวกดเลยด็อกิเมนต์ดับเบิลทีนี้จอก็ขยายเต็มที่แล้วเวลาทำงานจะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจอเดิมมันเล็กทีนี้เดี๋ยวก็จะ insert ตัวในส่วนของวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งเอาเป็นทรงกระบอกนะครับก็มาดูที่ subtool นะครับเข้ามาในนี้นะครับ subtool นี่ครับอันนี้นะครับกดแล้วก็เลือกทรงกระบอกขึ้นมานะครับอันนี้เลยอันนี้นะครับกดตึ๊กแล้วก็วางนะครับวางไปเลยพอวางเสร็จแล้วเนี่ยก็กด Edit นะครับเพื่อจะเตรียมทำชิ้นงาน Edit อยู่ตรงไหนอันนี้ครับทีละสเต็ปนี่ครับอันนี้นี่ครับกดแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากตืดเพื่อปรับอันนี้นะครับนี่ครับปรับให้มันเป็นดอกบัวมันจะยืดได้นะครับอย่างนี้เลยครับนี่ครับปรับนี่ครับทีนี้เราจะได้เป็นส่วนของตัวดอกบัวแล้วนี่ครับตัวดอกบัวอันนี้คือส่วนของช่วงกระจังด้านบนนะครับด้านบนคืออันไหนเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับในอันนี้มันจะประกอบด้วยนี่นี่คือลายกระจังแบบสมบูรณ์เสร็จแล้วนะครับตอนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันคือช่วงนี้ก่อนครับนี่ครับนี่ครับช่วงนี้เลยก่อนที่เราจะทำช่วงเนี้ยมาประกอบอีกทีหลังนะครับเราจะแยกกันนะครับนี่ครับทีนี้มาทำกันต่อนะครับทีเนี้ยเราได้ในส่วนของที่ตรงไหนเมื่อกี้สอนไปแล้วนะครับเจอมันที่แล้วก็ไดนาเมสนะครับเจอมันที่นะครับไดนาเมสก่อนจะไดนาเมสเนี่ยให้เรากดดีไว้อันนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับแล้วค่อยไดนาเมตร1 2 3อันนี้นะครับตามสเต็ปเลยกดดีไว้ทัก2ทีตึกตึกแล้วก็กดไดนาเมตรตึกกด yes ทีเนี้ยได้เป็นรูปทรงกระจังแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มปั้นปรับให้มันเนียนนะครับนี่ครับทำให้มันเนียนนี่คือเริ่มวิธีการปั้นแล้วนะครับนี่ครับถ้าเรายังรู้สึกว่าตัวสันมันยังไม่คมหรือไม่อะไรให้ทำวิธีเดิมนะครับคือย้อนกลับไปวิธีการตัดนะครับผมจะตัดอีกรอบให้มันคมขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเราจะได้แล้วครับรูปทรงกระจังแบบง่ายๆนะครับทีนี้ผมจะมาปรับแต่งทรงกระจังอีกนิดๆหน่อยๆนะครับโดยการใช้กิสโมเหมือนเดิมนะครับกด W ที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลือกตัวเซตติ้งนะครับเลือก Deformer เหมือนเดิมนะครับผมจะปรับให้มันมีจะงอยมีหงอนขึ้นนิดนึงช่วงนี้นี่ครับเริ่มแรกๆของคลิปนี้เลยครับที่ทำให้ดูนี่ครับดีไว้เจอเมนที่นะครับกดดีไว้สัก2 ครั้งนะครับ
ให้ตัวชิ้นงานมันมีความเนียนขึ้นนะครับดีไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ไดนาเมสมันครั้งหนึ่งนะครับไดนาเมสกด yes ไดนาเมสอีกรอบนะครับกด no ไปก็ได้ครับเห็นไหมครับมันจะมีไส้แล้วทีนี้เรามาทำเหมือนเดิมก็ต้องมาตัดกด x ก่อนแล้วก็ตัดนี่ครับให้มันสโลปไปตามตัวกระจังตัวใหญ่นะครับแล้วก็มาจิสโม่ต่อนะครับให้มันมีจะงอยขึ้นนิดนึงนะครับนะครับที่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของลายกระจังแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในองค์เป็นองค์ประกอบของลายในวาระต่อไปนะครับอันนี้ก็ถ้าไหนสนใจรายละเอียดตัวชิ้นงานเพิ่มเติมนะครับจะเป็นตัวฉบับเต็มของการสอนในส่วนของลายกระจังอันนี้นะครับก็ไปลงเรียนคอร์สเรียนกับผมได้นะครับเป็นคอร์สเรียนออกงานออกแบบงานพุทธศิลป์นะครับสำหรับงานพระเครื่องโดยเฉพาะนะครับที่เป็นหลักสูตรที่ผมทำขึ้นใหม่นะครับก็เป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับเรียนผ่านกลุ่ม Facebook นะครับราคา4,500 บาทนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับที่อยู่การติดต่อก็อยู่ด้านล่างตรงที่คลิปดีคลิปชัดของตัวคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ